ที่ฉันสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตในที่สุดก็ทำให้ฉันมาจุติเป็นเทพนารีบนสวงสวรรค์แห่งนี้ครับเฮ้ยเสียงใครเนี่ยมาทำลายความฝันของฉันหมดเลยใครกันพี่ดงครับอุ้ยอุ้ยตกใจเลยครับก็ใช่สิครับโอ้ตกอกตกใจหมดเลยนี่วันจริงเหรอเนี่ยจริงจริงจริงนะเธอเป็นแพนเค้กตำแหน่งแปลงกายลงมาฮะไม่ใช่แล้วครับพี่ลุงตั้งสติหน่อยนี่บอสครับบอสจำได้ไหมเฮงเฮงเฮงถูกครับยังไงเลยเนี่ยยังไงแนะนำตัวกับน้องๆก่อนพี่บอสเดบดีนฉายทองดีครับแหมเราเจอกันประจำแหมทำเป็นจำไม่ได้ถูกต้องแหมก็นิดนึงไงแต่ฉันแค่แปลกใจน้องแพนหายไปไหนเนี่ยอ๋อไม่ต้องแปลกใจครับน้องแพนยังไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับบอสเนี่ยจะขออนุญาตครับแทรกคิวน้องแพนเค้กเขานิดนึงครับมาพาพี่รุ้งกับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ครับไปเที่ยวสวรรค์กันนะครับไปเที่ยวสวรรค์กันใช่ดีเลยค่ะเพราะลุงนะคะเพิ่งขึ้นสวรรค์ครั้งแรกค่ะมาคนเดียวอาจจะงงๆหลงๆทางมีเพื่อนชื่อคิดก็ดีค่ะบอสไม่ได้ยินใช่ไหมจ๊ะได้ยินหมดเลยครับคิดถูกแล้วครับเพราะว่าสวรรค์เนี่ยมันทางถนัดของบอสเลยนะครับโอ้โหเจ้าตัวเองทำความดีมาเยอะงั้นเถอะสม่ำเสมอมากๆโอเคงั้นไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ว่าการที่บอสเนี่ยจ๊ะจะได้ไปท่องแดนสวรรค์กับพี่เนี่ยสิ่งที่พอต้องมีคือนี่จ้ะเฮ้ยถ้าหนูไม่มีก็ไปไม่ได้นะจ๊ะมาจ๋าไปไม่ได้เลยเหรอครับไปไม่ได้เลยค่ะจะมาอาศัยใบบุญของพี่ก็คงยากด้วยเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวผมไม่ได้ไปแล้วน้องพี่ว่าเนี่ยไปชวนน้องคงจะได้ไปด้วยนะจ๊ะเพราะว่าพกมาเหมือนกันนะจ๊ะก็ดีเตรียมพร้อมๆมาดีงั้นเราเปิดเลยจ้ะบอสตอนนี้นะจ๊ะเราอยู่ที่หน้าโซนสวรรค์เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมีบัตรในการเข้าโซนซึ่งก็คือบัตรใบนี้ค่ะสีเหลืองทองอาราบค่ะน้องๆก็ฉีกออกมาเลยฉีกเลยครับพี่ลุงฉีกค่ะแล้วเราก็ต้องเอาใบนี้นี่นะจ๊ะไปให้พี่ๆสตาฟนะคะที่เขายืนรอเก็บบัตรจากเราอยู่นะจ๊ะ อย่าไปฉีกโซนอื่นนะคะเพราะว่าถ้าฉีกโซนนรกในเข้าสวรรค์ไม่ได้นะคะมันคนละทางผ่านใช่ไหมฮะพอฉีกบัตรออกมาแล้วเราก็พร้อมแล้วรีบมีเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะถ้ามีบัตรก็เข้างานได้แล้วใช่ไหมครับเข้างานได้แล้วไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะน้องบอสทำไมจังไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเวลาเราจะไปสวงสวรรค์เนี่ยนะครับมันต้องมีเทคนิคอะไรที่มันดูแบบไม่ธรรมดายังไงครับเคยดูหนังจักรวงตอนเช้าไหมก็ดูบ้างเวลานางฟ้านางสวรรค์เขาจะเดินทางเขาต้องห่อเหินเดินอากาศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่ลุงกำลังหมายความว่าเราจะเหาะไปเหรอครับใช่แล้วจะบอสจ๋าเราจะเหาะอ่ะดูจากพี่นะจ๊ะต้องทำท่านี้เลยใช่ไหมครับทำท่านี้เลยขาอย่างนี้เลยองศาแล้วก็เชิดหน้าเชิดหน้าไว้ไปไปพี่ลุงอะไรจ๊ะน้องบอสเจอได้แล้วครับรีบพาน้องๆเข้าไปชมงานกันเถอะครับพี่รู้แล้วแต่แบบสวรรค์มันกว้างใหญ่ขนาดเนี้ยว่าแต่เราจะไปที่ไหนเป็นแห่งแรกไม่รู้ใช่ไหมครับงั้นเอางี้เดี๋ยวบอสจะพาพี่ลุงเนี่ยกับน้องๆนะครับไปที่ป่าหิมพานต์กันก่อนเลยป่าหิมพานต์ใช่ที่มีคนทานมีมัคคารีผลอย่างงี้ใช่ไหมถูกเคยเห็นตั้งแต่ละครน้องๆครับป่าหิมพานต์นะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาครับผมนับว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่1ในบรรดา6ชั้นแล้วครับเอาเป็นว่าไปเลยดีไหม
ไปเลยปากพอไปเลยดีกว่าไปเลยโอ้โหไปเลยมาแล้วมาแล้วป่าหิมพานต์เนี่ยนะครับเป็นป่าในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาครับผมซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะครับล้วนแล้วแต่มีใบเป็นสีทองเฉดต่างๆมีดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ครับส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับเป็นที่อยู่ของเทวดาหลากหลายประเภทครับพี่ลุงซึ่งเป็นอดีตมนุษย์ที่มีจิตใจผ่องใสในระดับนึงนะครับเพราะว่าทําบุญปนกับบาปครับหรือว่าทําบุญแบบสังคมสงเคราะห์นอกบุญญาเขตครับและมีข้อด้อยแตกต่างกันออกไปครับล้วนแล้วแต่มีพฤติกรรมและความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกันกับมนุษย์ครับแต่มีชีวิตที่ยืนยาวและสุขสบายกว่าหลายเท่าเลยครับก็ได้แก่หยุดจ้ะอันนี้พี่ขอพูดเองเลยนะคะพวกหน้าค่ะน้องๆขาเป็นพวกที่ทำบุญเจือราคะพวกที่สองคือพวกครุฑทำบุญปนโมหะพวกยักษ์นี่นะคะทำบุญเจือด้วยความโกรธมักหงุดหงิดรำคาญใจพวกคนทันทำบุญเจือด้วยกามคุณยกตัวอย่างเช่นศิลปินด้านต่างๆด้านดนตรีวาดภาพทำความดีแต่ยังหลงไหลความบันเทิงแต่ไม่ถึงกับทำผิดศีล5นะคะแล้วสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยปกครองด้วยเท้าจตุโลกบาลค่ะน้องๆโดยผลบุญที่ได้ชักชวนมหาชนสร้างบุญทำความดีและอธิษฐานจิตขอให้ได้เป็นผู้นำค่ะทีนี้เรามาดูทิศตะวันตกปกครองนะครับทิศตะวันตกนะครับปกครองด้วยท้าววิรูปักมีหน้าที่ดูแลพวกนาคครับทิศใต้ค่ะน้องๆปกครองโดยท้าววิรุณหกหน้าที่ดูแลพวกครุฑค่ะต่อไปครับทิศเหนือครับปกครองด้วยท้าวเวสสุวรรณนะครับมีหน้าที่ปกครองพวกยักษ์ครับส่วนยักษ์ชั้นต่ำที่บุญน้อยนะครับน้องๆก็จะมีลักษณะที่น่าเกลียดมากเลยครับน้องๆมีผมหยิกนะครับตัวดำครับตาโปนผิวหยาบเหมือนกระดาษทรายครับนิสัยดุร้ายขนาดของยักษ์นะครับก็มีตั้งแต่ตัวป้อมๆครับตัวอ้วนล่ำตัวใหญ่ตัวเตี้ยก็มีครับขนของยักษ์นะครับมีหลายแบบด้วยกันครับไม่มีขนก็มีนะครับมีขนก็มีครับและที่มีขนนะครับก็มีหลายแบบเช่นกันครับมีทั้งขนยาวขนสั้นขนเหนียวนะครับผมของยักษ์ก็มีทั้งผมเหยียดผมยาวผมกระเซิงกระเซิงหัวล้านไม่มีผมก็มีครับตาของยักษ์ครับมีตั้งแต่ตาโปนตาถลึงตาแดงตาเหลืองตาเขตาบอดครับใช่แล้วครับพี่ลุงใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใช่ฉันต้องเป็นเทพนารีที่มีทิพยวิมานอันสวยสง่าสกัดตาอย่างขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ลุงครับโอ้โหพี่ลุงมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ตะวันออกกันต่อดีกว่าโอเคไปเทพนารีขอไปขอไปเทพนารีต้องขอไปส่วนคนทันเนี่ยนะครับน้องๆคนทันเนี่ยมีความถนัดในด้านการดนตรีนะครับการระบำการฟ้อนรำการละครนะครับศิลปะวรรณกรรมกวีนิพนธ์ครับเมื่อมีเทวสมาคมครั้งใดนะครับคนทันก็มักจะทำหน้าที่ขับกล่อมให้ความสำราญแก่หมู่ทวยเทพทั้งหลายครับคนทันเนี่ยนะครับในเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยเขาทำบุญเจือด้วยกามคุณครับจึงได้เกิดมาเป็นคนทันแล้วก็โอ้โหขนาดนี้ก็ใกล้แล้วล่ะครับใกล้แล้วใกล้อีกแล้วครับพี่ลุงใกล้แล้วไม่ฉันต้องเป็นเทพนารีที่จุดติบนทิพยวิมานอันตรการตาจ้าแม่เทพโอ้โหแม่เทพนารีเอาเป็นว่าเราไปกันต่อดีไหมไปครับไปเทพนารีในสมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่นะคะเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกบัวอย่างสม่ำเสมอค่ะและมีอีกที่นึงนะคะเห็นไหมคะด้านหลังสวยงามมากเป็นปฏิมากรรมน้ำพุสวรรค์นั่นเองค่ะสมัยที่มีชีวิตอยู่นี่นะคะเราได้ถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้กับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นสวรรค์มาเราเลยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายชมอะไรของพี่ลุงเนี่ยปวดหัวเขาจริงไปครับน้องๆ
ูสึกสุขใจยังบอกไม่ถูกที่ได้มาเห็นพระราณิชย์สูงแห่งบุญสมัยที่เรายังทำไว้ตอนที่มีชีวิตอยู่อ่ะโอ้โหจ้าแม่คุณนี่น้องๆครับพี่พ่อจะบอกนะครับว่าสวรรค์เนี่ยมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละชั้นนะครับก็มีอายุและผลแห่งบุญเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับน้องๆและพี่บอสนะครับคิดว่าน้องๆเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับก็มีทิพยวิมานรออยู่บนสวงสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผลแห่งการสั่งสมบุญของน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำทานนะครับการรักษาศีลการเจริญภาวนานะครับทำไว้น้องๆครับอย่าให้ขาดเป็นเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันดีจริงๆครับว่าแต่พี่ลุงเนี่ยได้ทำบ้างหรือเปล่าครับถามไม่คิดเลยถามสิจ๊ะน้องบอสค่ะมีงานพี่จะสวยสะพังและได้ขึ้นมาอยู่บนสวงสวรรค์แบบนี้เหรออาจารย์ยังอีกยังเพ้อไม่หยุดเองนะครับน้องๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่ลุงเนี่ยเขาเพ้อของเขาเป็นคนเดียวดีกว่างั้นเรานะครับไปดูนิทรรศการในโซนอื่นๆกันต่อเลยดีกว่าครับไปเลยครับว่าแต่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยใจหัวใจมี